ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกกีต้าร์กันต่อนะครับ EP ที่4แล้วนะครับถ้านักเรียนได้ฝึกตามข้อแนะนำนะครับจาก EP ที่1 EP ที่2 EP ที่3นะครับก็จะเริ่มนะครับเริ่มเล่นได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับดนตรีไม่มีโกหกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นได้ขนาดนั้นก็คืออยู่กับการฝึกซ้อมเป็นปีคือของจริงเพราะฉะนั้นเราจะเล่นได้ยังไงนะครับมันคงไม่ได้เราต้องวางอย่าลืมอันดับแรกคือวางนิ้ว2 3 4วางนิ้วแต่ละช่องวางนิ้วแต่ละช่องเป็นการวอร์มนิ้วอย่าลืมนะครับเป็นพื้นที่สำคัญมากวางอย่างนี้เลยครับมันจะได้เป็นการฝึกพลังนิ้วเมื่อเรามีพลังนิ้วเราจะมาเล่นมันก็จะทำให้เราเล่นได้นะครับเร็วขึ้นนะครับยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งพลังเท่าไหร่ก็เล่นได้เท่านั้นตอนนี้มาทบทวนนะครับบทฝึก EP ที่4นี้นะครับยังมาเป็นสาย1ถึงสาย3นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มบทเพลงสั้นๆง่ายๆให้นะครับอย่าลืมสาย3นะครับซ้อนนะครับกดไปนะครับซ้อนนะครับเรามาดูตามตามโน้ตนะครับตามผังโน้ตที่แจ้งไว้นะครับนี่อย่าลืมหนึ่งสายหนึ่งมีสายเปล่าครับฟาช่องแรกซ้อนช่องที่สามครับสายสองทีสายเปล่าโดช่องแรกเรช่องสามสายสามซ้อนนะครับสายเปล่าแล้วก็ลาช่องที่สองเราอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มาฝึกมากดตามนี้ถ้าไล่จากบนก็เป็นซ้อนลาทีสายสองโดช่องแรกเรช่องสามมีสาย1ฟาช่องแรกแล้วก็ซอนช่อง3เห็นไหมครับเราอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับมาฝึกนะครับมาฝึกไล่อย่าลืมนะครับเอาสาย1มาก่อนก็มีฟาซอนมีฟาซอนมีฟาซอนสาย2ก็ทีโดเรทีโดเรทีโดเรสาย3ก็ซอนลาซอนลานะครับซอนลาสาย3ก็ขึ้นไปนะครับเป็นที่2ไล่ลงมาจากต่ำไปหาสูงก็เป็นซอนลาลืมนะครับนักเรียนต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฝึกซอนลาดูเรมีฟาซอนให้ไล่ขึ้นไล่ลงให้นะไล่ขึ้นไล่ลงให้ได้ครบออกเต็ปคือจากซอนนะซอนลาดูเรมีฟาซอนมาเมื่อเราได้ครบออกเต็ปเสร็จตอนนี้ตอนนี้เรามาดูบทเพลงนะเมื่อเราท่องตรงนี้เราเล่นจนเสียงชัดหรือเรียนครับเสียงจะชัดไม่ชัดแต่ว่าเสียงจบชัดไม่ชัดขึ้นอยู่กับเราซ้อมมากๆแล้วนี่ตำแหน่งโดยเฉพาะกดไปเสร็จแรกเนี่ยถ้ากดแล้วปักปักปักอยู่แสดงว่านิ้วเรายังมีพลังเราต้องซ้อมเยอะๆแล้วก็วางนิ้วลงไปให้ชิดเสียงมันลงมาครับอย่างนี้ถ้าเราพร้อมที่จะเล่นออกเสียงดังได้นี้เราก็พร้อมที่จะได้เล่นเพลงสั้นๆอ้าวนะครับมาดูครับมาแล้วครับบทเพลงสั้นๆง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆเพลงนี้อ้าวนี่ครับเพลง Happy Birthday นะครับครับสุขสันต์วันเกิดครับเพลงยอดฮิตครับสั้นๆง่ายๆครับมีแค่3บรรทัดนะครับเพลงนี้ก็อยู่เล่นแค่สาย1ถึง3แค่นั้นนะครับวิธีการก่อนเล่นก็คือเราก็ทบทวนตัวนี้นะที่บอกไว้คือทบทวนจำตำแหน่งตัวนี้ให้ได้นะครับสาย1 2สาย3สอนลาทีโดเรมีฟาซอลตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูโน้ตว่ามันมีโน้ตอะไรบ้างนะโน้ตบรรทัดแรกสอนลาสอนโดทีซอนซอนลาซอนเลโดนะครับเนี่ยซอนซอนลาซอนโดทีนะครับเพลงนี้เป็นจังหวะ3 4เป็นนี้นะครูเอามาทำให้เป็น4 4เพื่อจะได้อ่านง่ายแล้วก็นับนะครับให้เป็นสากลนิยมทั่วไปก็คือตามห้องก็4จังหวะเห็นไหมครับนับ1 2 3ซอนซอนลานะครับเป็นจังหวะที่3ซอนซอนลาลาตัวขาว2จังหวะซอนซอนลาซอนโดทีเท้าว่าจุดก็สามจังหวะซอนซอนลาซอนเลโดซอนซอนซอนมีโดโดทีลาฟาฟามีโดมีเลซอนซอนลานะครับพอตรงนี้เป็นเครื่องหมายย้อนเข้ามาประตูนะครับเข้ามาเราเริ่มต้นคือตามเครื่องหมายย้อนซอนซอนลาเริ่มมาเริ่มต้นใหม่ซอนโดทีซอนซอนลาซอนเลโดซอนซอนซอนมี
โดโดทีลาฟ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 าแล้วข้ามมาประทุมที่สองมีโดเลโดจะเห็นว่าโน้ตต่างกันตรงที่นะประทุมแรกมีโดมีเลประทุมที่สองมีโดเลโดนะครับต่างกันตรงนี้ก็เล่นเที่ยวแรกนะครับเที่ยวที่สองก็ถือว่าจบเพลงเห็นครับเพลงสั้นๆง่ายๆเวลาฝึกนะครับไม่เดินฝึกตามทีละบรรทัดวนไปวนมาครับวนไปวนมาช้าๆวนไปวนมานะครับครับลองดูนะครับช้าๆวนไปวนมาตอนนี้ครับเรามาดูตรงนี้มาดูที่เล่นของจริงเนี่ยก็คือเห็นไหมครับโน้ตตอนแรกซอนๆเขามาจับสายสามซอนๆนะครับซอนๆนิ้วครับ I M I M I M P I M A V H นะครับมีคอยสิ่งนี้เราใช้ไอเอมาซอนนะครับซอนซอนลาก็ช่องแรกมานี่ครับซอนซอนลานะครับซอนซอนลาซอนโดสาย2ช่องแรกโดทีทีก็สายปากสาย2สายปากซอนซอนลาซอนโดทีเห็นไหมครับอย่างงงนะครับเอาซอนใหม่ซอนซอนสาย3ลาซอนครับต่อไปเป็นเบลเบเดนะเพลงนี้ก็คือเท่ากับร้องแหกตามเนื้ออะไรก็เป็นนะครับเที่ยวที่สองก็เป็นลาซอนเดโดเดโดอยู่นี่นะครับลาซอนเดโดเห็นไหมครับเอาเริ่มต้นใหม่ครับไปเอาไปช้าๆไม่ต้องไปด่วนอันนี้คือบรรทัดแรกใหม่ลาซอนเรโดวันทัดที่สองนะครับพร้อมทัดที่สองซอนซอนนะครับซอนซอนซอนนะครับแล้วทัดที่สองซอนซอนสองตัวนี้จะเป็นเสียงต่ำพอซอนตัวที่สามเป็นเสียงสูงนะมาเป็นสายที่หนึ่งเปลี่ยนที่สามซอนนะครับซอนซอนซอนข้ามมาอันนี้นะครับจากซอนสายสามมาเป็นสายหนึ่งซอน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 มีสายเปล่านะครับสายหนึ่งแล้วก็ดูดูสายสองช่องแรกไปสองเปล่านะครับแล้วก็จะเข้าประตูหนึ่งฟาฟาก็ข้ามมาเป็นสายหนึ่งช่องแรกฟาฟามีโดมีเลครับอันนี้คือเข้าประตูหนึ่งนะครับห้องที่สองเลแล้วก็จะใช้เครื่องหมายย้อนแล้วก็เล่นย้อนไปเริ่มต้นใหม่ก็เป็นมาบรรทัดที่หนึ่งใหม่นะครับซอนซอนลาซอนเดโดครับมาซอนอย่าลืมนะครับซอนจากสายสามมาสายหนึ่งเสียงต่ำซอนซอนมีโดโดเดลาฟ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 ามาสายหนึ่งแล้วตอนนี้จะข้ามจากประตูที่หนึ่งเข้าประตูที่สองฟาฟามีมาบรรทัดที่สามนะครับโดเลโดนะครับจากประทุนหนึ่งฟา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 มีดูเดดูโอเคไหมครับลงช้าช้านะครับตอนนี้ครูจะเล่นใหม่ช้าช้านะครับย้ำแล้วช้าช้านะครับแล้วช้าช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หกสองสามสี่ห้าสี่เที่ยวสองนะครับซอนซอนลาซอนโดทีซอนซอนลาซอนเดโดซอนซอนซอนมีโดโดทีลาฟาฟาเข้าประตูสองครับมีโดเลโดโอเคไหมครับลองฝึกช้าๆใจเย็นๆฝึกช้าๆใจเย็นนะครับก็แล้วก็จะได้ถ้าได้เพลงหนึ่งแล้วเพลงต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่าลืมก่อนเล่นเพลงนี้ไล่เสียงจากสายสามมาสายหนึ่งในคล้องแล้วจะไม่งงครับว่านึกถึงเสียงไหนได้ไปเลยคือฟาฟามีสายสองดูเลมีฟา
ครับแค่นี้เองเวลาเล่นสอนสอนก็นึกถึงเลยสอนสอนลาสอนดูดีเห็นไหมครับสอนสอนลาสอนเทดูสอนสอนสายสามมาสายหนึ่งสอนมีดูดีลาฟาฟามีดูเทดูนะครับถ้าเราเข้าไปถึงสองก็เป็นเทดูถ้าเทวแรกก็จะเป็นฟาฟามีดูมีเดแล้วก็เล่นสามเหมือนเดิมอย่าลืมครับไม่ยากเรื่องความสามารถซ้อมแล้วก็จะเรียนได้อีกครับผม